และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณปิงได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณปิงสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณปิงตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับลาดกระบังครับแถวลาดกระบังนะครับผมคุณปิงกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยครับพี่แจ๊คครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ไม่ต้องตื่นเต้นนะสบายสบายเลยนะสั่นอยู่เนี่ยครับเฮ้ยสั่นนี่เปิดแอร์เย็นเปล่านะฮะคุณปิงปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังครับที่ออฟฟิศเนี่ยทุกคนจะแนวๆนี้เลยก็นั่งฟังพี่แจ๊คทั้งวันคือฟังนั่งทำงานไปใช่ทั้งออฟฟิศเลยครับแล้วก็นั่งเปิดไปแทนเพลงไปเพลงอะไรเงี้ยก็เปิดยาวเลยครับเออมีสมาธิให้มันรันไปเลยใช่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 อันไหนอันไหนน่ากลัวก็จะไปเอาชื่อมันแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนเลยขอบคุณมากยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะได้ครับคุณปิงจากข้อมูลที่ผมได้รับมาเรื่องนี้ตั้งชื่อมาว่าโรงแรมของผมหมายถึงว่าโรงแรมเนี้ยมันเป็นธุรกิจในครอบครัวของคุณปิงเป็นธุรกิจในครอบครัวของที่บ้านใช่ครับเออทุกวันนี้โรงแรมนี้ยังเปิดทำการอยู่ป่ะเปิดอยู่คือเมื่อกี้คุยคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกตอนแรกไม่ให้เล่าสักพักคุณพ่อบอกโอ้ยไม่คุยกับเขาแล้วว่าจะเล่าเนาะคุณพ่อก็เลยบอกมึงเล่าได้นะแต่มึงต้องพูดชื่อโรงแรมกูนะไม่ได้เลยนะเออผมจะบอกว่าเดี๋ยวมันมีผลกระทบชื่อโรงแรมสถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหรือถ้าจังหวัดมันระบุไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเอาว่าเป็นจังหวัดเลยหัวหินไปประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วกันครับอยู่ประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับติดทะเลใช่ครับเออมาน่าสนใจครับเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมของคุณปิงฮะก็ปกติทุกปีเนี่ยพี่น้องเรามีทั้งหมด3คนมีผมแล้วมีพี่สาวอยู่2คนครับเราจะกลับจากเมืองนอกกลับจากเรียนเนี่ยกลับมาปุ๊บแล้วก็จะไปเที่ยวที่นี่กันทุกปีอยู่แล้วครับใช่ทีนี้ครั้งนี้ก็เป็นปกติอะครับพี่แจ๊คก็วันแรกเราก็ไปถึงประมาณเที่ยงครับไปถึงเที่ยงเสร็จแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็เช็คอินเข้าห้องครับแล้วก็นอนเล่นว่ายน้ำก็เป็นพูลวิลล่าเนาะว่ายน้ำว่ายอะไรไปก็ว่ายน้ำดูทีวีการดื่มนู่นดื่มนี่จนถึงประมาณ4โมงเย็นครับแล้วก็โทรไปที่ฟอนว่าเอ้ยอยากว่ายอยากเล่นเจ็ตสกีนะอยากว่ายน้ำนะทีนี้เราก็ไปว่ายน้ำกับพี่ๆแล้วก็เขาก็มีเจ็ตสกีมาเจ้าเดิมๆครับเจ้าแถวนั้นแหละที่เป็นโลโก้เป็นคนโลโก้เหมือนปล่อยเช่าเจ็ตสกีอะไรเงี้ยก็เช่าเข้ามาก็เจ้าเดิมๆก็มาเรียบร้อยมาต่างคนก็ต่างขี่แข่งกันไปเรื่อยจนถึงตอนเย็นแล้วก็แม่ก็เรียกว่าเอ้ยอาหารพร้อมแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มาครบแล้วแล้วก็เลยไปนั่งกินข้าวที่ล็อบบี้วิลล่าครับมันจะเป็นล็อบบี้วิลล่าก็จะมีนั่งมีห้องอาหารแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยโรงแรมเราจะไม่ได้รับแขกเป็นแขกปกติอยู่แล้วนะครับโรงแรมเราจะคัดแขกซึ่งจะเข้าพักต้องอายุเกินเท่าไหร่ไปแล้วแล้วก็ต้องสเตทเมนต์อะไรเงี้ยก็ช่างมันเถอะเนาะเรื่องนั้นแต่ว่าก็วันนั้นไม่มีแขกอ๋อแสดงว่าโรงแรมนี้ไม่เล็กนะเนี่ยโรงแรมประมาณ50-60ห้องครับพี่แจ็คแต่ว่าเป็นวิลล่าเป็นหลังๆเนาะครับครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่พักก็จะคนที่จะมาพักก็จะเป็นประเภทแบบดาราต่างประเทศอะไรเงี้ยครับครับใช่อืมก็จะมาพักทีนี้เราก็ไปกินข้าวกันกินกันปกติเลยแล้วก็กินเสร็จก็ดึกๆแล้วครับก็ผมกับพี่ๆก็กลับมาก่อนขับรถกลับเข้ามาที่บ้านพักบ้านพักแล้วก็อยู่ติดทะเลเลยใช่ทีนี้ตอนกลับมาเนี่ยขับรถมาเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเห็นผู้หญิงคนนึงใส่กางเกงขาสั้นเสื้อเปียกๆเดินขึ้นมาผ่านคือเรากำลังวิ่งตรงไปทางทะเลเพราะว่าห้องเราวิลล่าเราติดทะเลถูกไหมครับเขาเหมือนเขาขึ้นมาจากทะเลหน้าตาไม่คุ้นแต่ว่าก็น่าจะเป็นแบบพนักงานที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยครับครับก็เหมือนเดินมาก็หน้าเขาก็มองเราครับเหมือนมองก็เหมือนมองอะไรกูว่าเหมือนหรืออะไรมีข้างๆมีอะไรข้างๆกูหรือเปล่ามีอะไรข้างๆผมหรือเปล่าเงี้ยครับครับก็ไม่มีอะไรก็ไปนอนครับก็ไปถึงที่วิลล่าครับครับก็เปิดหนังดูการกับครอบครัวจนถึงค่ำๆ 4-5 ทุ่มครับก็ไปนอนปกติเนี่ยถ้าผมนอนต่างถิ่นเนี่ยผมจะเปิดไฟนอนอยู่แล้วครับแต่ว่าผมหลับก่อน
พี่สาวเขาอยู่อีกห้องหนึ่งเขาเข้ามาเห็นเขาหวังดีเขากลัวโรงแรมเปิดไฟมั้งเขาก็เลยปิดไฟให้หวังดีคือปิดไฟให้ใช่ปิดไฟให้แล้วพอปิดไฟให้ปุ๊บเนี่ยเหมือนอยู่ๆแล้วก็สะดุ้งตื่นมาตอนกลางคืนครับแล้วก็เหมือนปวดเข้าห้องน้ำครับแต่ว่าอยู่ๆมันลุกไม่ได้เหมือนพี่อ้ําทั่วไปพี่แจ๊คพี่อ้ําทั่วไปลุกไม่ได้ยังไงก็ลุกไม่ได้กระดิกไม่ได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราเป็นแบบแนววิทยาศาสตร์มาครับครับเราก็ไม่ค่อยเชื่อเราก็เลยแบบไม่ได้เชื่ออะไรประมาณแบบไอ้ผีอ้ําเราก็คิดว่าเออเราคงเล่นเจ็ตสกีเราคงแบบว่ายน้ำเหนื่อยแล้วก็เลยแบบมาโซ่อ่ะครับมันล็อกครับแล้วก็พยายามผ่อนคลายผ่อนคลายก็มันก็ไม่หลุดออกมาสักทีแล้วก็เลยปล่อยหลับไปครับวันที่สองก็หลับเดิมก็คือไปเที่ยวในจังหวัดครับแล้วก็กินข้าวเที่ยงกินอะไรเสร็จก็ไม่มีอะไรที่มันแปลกเลยนะพี่แจ๊คจนเรากลับมาถึงกินข้าวตอนกลางคืนเหมือนเดิมเลยมูวี่ไทม์แล้วมานั่งดูหนังกันครับเรามานั่งดูหนังเสร็จตอนไอ้ดูหนังเนี่ยดูหนังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็บิวอารมณ์มาเต็มที่เขาก็คือเขาไม่ได้คิดจะให้เราดูว่าบิวว่าเราจะต้องเจอผีนะแต่ว่าบิวแบบเปิดหนังผีอ่ะในเหมือนโหลดหนังมาพี่สาวก็โหลดหนังผีมานั่งดูกันเรียบร้อยแล้วก็ไปอ่ะนอนเหมือนเดิมแต่บอกพี่สาวว่าวันนี้อย่ามาปิดไฟฉันนะไม่ชอบเพราะว่าปกติก็อธิบายให้ฟังเขาก็บ่นๆหน่อยเบื้องไฟอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ว่าเลยต่างคนต่างไปนอนตอนนอนเนี่ยเหมือนเดิมมือถือมาอ้ำแต่อ้ำครั้งนี้แรงกว่าคือดึงขารู้สึกเลยว่ามีมือมาดึงขาดึงดึงขาเราดึงขาใช่แต่มันก็เลยแบบอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าคือก็ยังมองโลกในแง่ดีว่ามันไม่น่ามีอะไรก็โรงแรมเราอ่ะเราก็รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างมันไม่เคยมีใครมาเสียที่ห้องหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วดึงขาในที่นี้คุณปิงหมายถึงว่าดึงประมาณไหนดึงแบบกระตุกอะก็ไม่ได้แรงมากมายอะก็เลยแบบนะมีอะไรสักพักก็เหมือนแบบถ้าผมมันค่อยๆเลื่อนไปก็คิดว่าเออเราอาจจะดิ้นหรือเปล่าก็ถอยหลับไปไม่มีอะไรคือยิ่งเป็นโรงแรมเราเองเรายิ่งเชื่อใจว่ามันไม่มีอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วเราเป็นเจ้าของนี่เรารู้อยู่ว่าโรงแรมมันไม่เคยแน่นอนทีนี้พอคืนที่สามคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เรานอนแล้วเราจะกลับแล้วคืนพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคืนที่สามก็เหมือนเดิมก็คือไปแต่ว่าอันนี้ไปกินข้าวข้างนอกกินข้าวที่ข้างนอกโรงแรมนะครับก็เหมือนเดิมทั้งวันก็เที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปไหว้พงไหว้พระปกติครับครับแล้วก็พอกลับเข้ามาที่โรงแรมรู้สึกมันไข้ขึ้นนะครับครับไข้ขึ้นแล้วก็เลยไปนอนก่อนแล้วคนอื่นเขาก็นั่งดูหนังกันอยู่ข้างนอกครับในตอนที่คนอื่นนั่งดูหนังข้างนอกนี่แหละก็เราก็เปิดไฟอยู่เราหลับไปได้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งมั้งผมไม่แน่ใจว่านานแค่ไหนครับทีนี้เหมือนเดิมเลยมีคนมากระตุกขาเบาๆดึงขาเบาๆครับครับเราลืมตาขึ้นมาครั้งนี้เราเห็นครับเห็นเหมือนเป็นเงาดำๆตะคุ่มยืนอยู่ปลายเตียงมองแบบมองค่อนข้างจะเหมือนโกรธอะครับครับแล้วก็ต้องเราแล้วก็เหมือนชี้นิ้วมาหาเราเดี๋ยวนะคุณปิงพอจะแยกแยะออกไหมว่าเงาดำๆนั้นน่ะเป็นลักษณะผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นลักษณะผู้หญิงผมแบบยุ่งๆมองไม่เห็นหน้าแต่ไม่ใช่แนวแบบหนังผีในหนังนะแนวแบบโอ้ใส่เสื้อเรียกขานยาวไม่ใช่ครับแต่ว่าก็แต่งตัวปกติครับผมยุ่งๆเฉยๆมาชี้หน้าแล้วก็เหมือนโกรธแล้วก็กลัวแล้วก็เลยตะโกนครับคือเราไม่เคยไม่เคยเจออันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำให้เจอแล้วหลังจากนั้นก็เจอผีมาตลอดครับก็ตะโกนลั่นเลยพยายามตะโกนยังไงก็ไม่มีเสียงพี่แจ๊คครับคือพยายามยังไงมันก็ไม่มีเสียงออกมาแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หลุดครับคือมันขยับตัวไม่ได้ลืมตาได้อย่างเดียวปิดตาลืมตาได้อย่างเดียวแล้วก็พยายามตะโกนแล้วคือประตูเราก็เปิดอ่ะเขาก็นั่งดูหนังกันอยู่ข้างนอกแล้วตะโกนยังไงเขาก็ไม่ได้ยินเราอ่ะเราเห็นเขานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มองเข้ามาเลยอ่ะเหมือนเขาไม่รู้สึกว่าเราแบบพยายามลุกอยู่อ่ะ
จนรู้สึกว่าเสียงมันเจ็บคอครับก็เลยไม่น่ามีอะไรก็หลับๆไปแต่ว่ามันก็หลับเองนะพี่แดกแล้วพอตื่นมาอีกวันนึงมันก็ยังป่วยอยู่ก็ต้องกลับบ้านแล้วไอ้ตอนกลับบ้านเนี่ยเราก็เก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยเก็บเสร็จคนแรกเลยตื่นมาเก็บเสร็จคนแรกเลยแล้วก็ไปปิดไฟปิดประตูปิดหน้าต่างทั้งหมดตอนปิดหน้าต่างเนี่ยเราก็หน้าต่างห้องน้ำเป็นหน้าต่างกระทุงถูกไหมครับครับแล้วมันอยู่ชั้นหนึ่งมันหน้าต่างกระทุงหน้าต่างไปเล็กๆแล้วก็ปีนชักโครกขึ้นไปแล้วก็เปิดมุ้งลวดแล้วก็ปิดหน้าต่างไอ้ตอนปิดหน้าต่างเนี่ยเรามองเฉียงขวาไปเนี่ยครับมันเป็นเมนเผาศพแล้วตั้งแต่เด็กจนถึงโตไม่เคยรู้มาก่อนว่าโรงแรมกระผมติดวัดเฮ้ยโอ้โหโลเคชั่นท่านผู้ชมไม่ต้องไปหานะครับครับคือเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าโรงแรมตัวเองเนี่ยติดวัดพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยบอกว่าเฮ้ยโรงแรมเรานะลูกนะติดวัดไม่เคยบอกแล้วเราพ่อแม่ปกติไปไหว้พระพาไหว้พระก็ไม่เคยไปไหว้วัดข้างๆโรงแรมเลยครับก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรก็เอาแล้วก็อ่ะโอเคกลับบ้านครับก็กลับบ้านก็เป็นปกติครับก็เจอกลับมาถึงก็เหมือนเดิมก็เจอผีอำครับตามมาที่บ้านเลยมีผีอำตามมาที่บ้านก็มีวันหนึ่งประมาณสัก 3-4 วันผ่านไปครับผีอำเหมือนเดิมคือมาดึงขาดึงอะไรแล้วก็มานอนทับมาแล้วมีความรู้สึกบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีผมอ่ะมาลืมตาไม่ขึ้นแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนมีผู้หญิงอ่ะมาโดนหน้าแล้วก็หายไปครับไม่น่ามีอะไรก็เหมือนคนโดนผีอำธรรมดาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แต่มันก็ยังนอนหลับนะครับพี่แจ๊คครับครับทีนี้ก็วันที่น่าจะวันที่สามอะครับเราก็นอนกลัวก็เปิดไฟนอนหันขวาดูซิทคอมเรื่องเป็นต่ออยู่ก็นั่งดูของเขาไปจนจบย้อนหลังเหมือนกันจนจบปุ๊บแล้วก็ปิดมือถือจะนอนแล้วเราหันขวาอยู่แล้วก็เลยนอนหงายพอนอนหงายมาเนี่ยจะเห็นจะแล้วเปิดไฟด้วยนะมีผู้หญิงคนเนี้ยคนที่เราจำหน้าได้เลยคือคนที่เหมือนมองเราตอนที่เราขับรถเดินสวนมาที่บอกว่าตัวเปียกๆเหมือนเปียกๆน้ำอ่ะนะใช่ใช่เลยใช่เลยคนนั้นเลยมานั่งอยู่ข้างๆเตียงอยู่บนเตียงอะครับครับแต่นั่งเหมือนท่าเทพธิดาครับอ๋อนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบใช่แนวๆนั้นเลยนั่งอยู่ข้างๆเตียงติดกับผมเลยแล้วพอผมเหมือนนอนหงายปุ๊บเนี่ยหน้าเขาก็เข้ามาใกล้ๆครับแล้วเราก็เลยหลับตาแล้วก็แบบกลัวมากสั่นไปทั้งตัวเหมือนสติแตกแล้วก็สวดมนต์เต็มที่เลยสวดทุกบทเท่าที่เคยจำได้เลยครับครับรวมนโมรวมอิติปิโสรวมเป็นบทเดียวไปเลยครับครับคือมันกลัวตอนนั้นมันทำอะไรไม่ถูกครับก็เลยสักพักมีเสียงมากระซิบข้างหูว่าครับถ้าสวดไม่เป็นนะอย่าสวดโอ้ยผู้หญิงคนนั้นมาบอกว่าถ้าสวดไม่เป็นอย่าสวดใช่แล้วเราก็แบบคือมันยิ่งพูดเรายิ่งสวดครับคือมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่รู้จะพึ่งอะไรเราก็อยู่เมืองนอกมาตลอดไม่เคยเจออะไรแบบแปลกๆแบบเนี้ยเมืองนอกประมาณแบบเมืองนอกเราไปกินชากินเหล้ากินเบียร์ในสุสานในซอยมันเป็นเรื่องปกติอ่ะครับแต่อันนี้มันไม่ปกติไงก็เลยพยายามสวดมนต์เต็มที่ครับก็เสียงมาแล้วก็ขำขำยิ่งเราสวดยิ่งขำมีเสียงขำมาด้วยเสียงอะไรด้วยเสียงแบบหัวเราะแบบประมาณไหนคุณปิงเสียงแบบเหมือนสะใจใช่สะใจแบบฝนร้องไม่ถูกอ่ะแต่เขาสะใจครับโอ้ยได้บรรยากาศมากเลยฝนตกด้วยเนี่ยใช่ทีนี้หลังจากนั้นก็เลยเล่าให้แม่ฟังตื่นเช้ามาเล่าให้แม่ฟังเล่าให้แม่ฟังเสร็จแม่ก็เลยแบบสัก 3-4 วันต่อมาเนี่ยแม่เขาก็เชิญพระมาที่บ้านครับนิมนต์พระใช่มันเป็นมาทำพิธีของคุณแม่อยู่แล้วอะครับครับสักพักพระอาจารย์ก็มานั่งพระอาจารย์มานั่งแล้วก็นั่งคุยกับเราเราสนิทอยู่แล้วแล้วก็นวดขาให้พระอาจารย์ครับนวด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 แล้วก็สักพักนะครับ
พระอาจารย์ก็ทักพระอาจารย์บอกว่ามีคนตามนะรู้ไหมมีผู้หญิงตามอยู่นะครับไปเอาอะไรของเขามาบอกคือเรายังไม่ได้เล่าเรื่องที่เราเจอเนี่ยให้พระอาจารย์ฟังไม่เคยเล่าเลยท่านเนี่ยพระวัดป่าแต่ท่านคือทักมาก่อนว่ามีผู้หญิงตามอยู่เหมือนกับตัวของคุณปิงไปเอาอะไรเข้ามาใช่เออครับทีนี้ก็ที่คิดในใจเอาอะไรมาวางเห็นเอาอะไรมาเลยเราก็แบบเราก็นอนอยู่แต่ในโรงแรมเราไม่เห็นจะมีอะไรเลยครับก็เลยตัดสินใจคุยกับพ่อแม่ครับกลับไปที่โรงแรมคือโรงแรมเราเองเราไม่กลัวอยู่แล้วอะครับมันกลับไปที่โรงแรมทีนี้ไปถึงปุ๊บเนี่ยโรงแรมก็บอกมันก็ไม่มีอะไรนะเราก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นบัตรข้างๆนี้แน่ๆเลยครับแล้วก็เลยไปคุยกับเจ้าวาดไปเช็คที่วัดวันที่เราพักเนี่ยครับมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันที่เราพักเนี่ยเป็นวันนั้นเนี่ยเป็นวันเป็นวันเผามีงานศพพอดีใช่เป็นวันเป็นงานศพพอดีของคู่สามีภรรยาผัวเมียครับคู่สามีภรรยาเจ้าของตัวเจสกีตัวเนี้ยที่เราไปขี่เนี่ยที่ให้เด็กโรงแรมให้เด็กโรงแรมไปเช็คครับครับครับทีนี้เดี๋ยวนะครับใจเย็นคุณปิงค่อยๆลำดับมาฮะผมพอจะจับทางถูกแล้วคือเดี๋ยวนะหมายถึงว่าศพที่กำลังจะถูกเผาในวันนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของเจ็ตสกีที่เราไปเช่ามางี้เหรอคุณปิงทีนี้ก็คือก็ใช่ครับใช่นึกออกคือแบบให้เด็กแรงไปเช็คว่ามันมีใช่ไหมมันมีใช่ไหมเขาคิดที่ผมคิดอย่างแรกเลยคือครับมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะหันขาไปทางเมนที่เขาสองคนเนี่ยแบบโดนเผาวันนั้นเลยหรือเปล่าคือมันก็มีงานเผาจริงๆอะครับเป็นของเจ้าของเด็กตะกี้ตอนนั้นแล้วก็เหมือนแบบขาแล้วก็หันไปโดนนั้นนู้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่มันก็คืนแรกมันก็ยังไม่ได้นอนอะไรครับก็เลยสรุปว่าแบบมันใช่แน่ๆแต่ว่าพอนึงๆไปคือเราก็ไม่ได้คืออย่างที่พระอาจารย์เขาบอกก่อนหน้านี้เกิดว่าคุณไปเอาอะไรของเขามาหรือเปล่าก็เลยแบบมันเกี่ยวอะไรกันวะมันเกี่ยวอะไรกับตัวที่เราไปเอามาคือเรามันไม่ใช่ว่าเรานอนแล้วก็หันขาไปทางเขาแล้วทำให้เขาตามเราถูกไหมครับเพราะว่าพระอาจารย์บอกแล้วว่าคุณไปเอาอะไรของเขามาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแบบอ๋อตอนเล่นเสร็จเนี่ยตอนเล่นเจ็ตสกีเสร็จเนี่ยผมเห็นสร้อยคออันหนึ่งเนี่ยอยู่บนตรงเจ็ตสกีมันจะมีที่วางขวดน้ำถูกไหมครับครับมันเห็นสร้อยคออันหนึ่งอ่ะอยู่ตรงนั้นเราคิดว่าเป็นของพี่สาวเราแน่นอนเห็นว่าเป็นของพี่สาวเราแน่นอนครับก็เลยหยิบมาอ๋อแล้วก็ใช่หยิบมาแล้วก็ลืมไปเลยครับพี่แต๋ครับหยิบมาเลยว่ามันเอาไปเก็บไว้ไหนใช่คือเราลืมไปว่าเราเอาไว้ตรงไหนอะครับอ๋อลืมแล้วก็ไม่ได้ถามพี่สาวอีกคือมันมีเรื่องคุยนู่นคุยนี่ก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยครับครับได้แล้วก็คุยกับฮัลโหลครับผมยังอยู่คุณปิงครับครับก็เลยโอเคไปถามเราก็เลยหาครับหาตัวสร้อยตัวนี้จนเจอครับแล้วก็เอาไปให้ที่ร้านเจสกีดูร้านเจสกีบอกว่าสร้อยตัวนี้เป็นสร้อยที่คุณสามีของผู้หญิงเจ้าของเจสกีเนี่ยครับซื้อให้ใช่จริงเพราะว่าคือเขาเป็นญาติกันนะครับแล้วเขามาปล่อยเช่าครับเขาก็เราก็เลยคืนเข้าไปใช่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมาอีกเลยนะพี่แจ๊คครับด้วยความไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวนะแล้วตอนนั้นสรุปแล้วตัวของคุณปิงอะครับเอาสร้อยนั้นไปเก็บไว้ตรงไหนอยู่ในกระเป๋ากางเกงซักไปแล้วด้วยครับก็คือเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็ลืมเรื่องสร้อยไปเลยคิดว่าเป็นของพี่สาวใช่ใช่ใช่ครับมีหน้าล่ะเขาถึงตามมาแล้วก็เหมือนพระอาจารย์ท่านสัมผัสท่านเห็นใช่ครับเออทีนี้ก็เ
็เลยตอนแรกคิดในใจเจ้าที่เราก็มีทำไมยังอยู่ให้เข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ก็อ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาเขาเข้ามาเองเพราะจิตเราจิตของเขาอ่ะเชื่อมอยู่กับของที่ตัวของคุณปิงเอามาไงใช่เออครับครับมีหน้าผมก็เอ๊ะเจ้าของโรงแรมโทรมาเล่าเองถ้าสมมุติว่าโรงแรมเนี่ยมันเคยมีใครเสียชีวิตเคยมีใครเป็นอะไรเจ้าของก็ต้องรู้ถูกไหมอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรงแรมเลยมันมากับสร้อยเส้นนี้แหละใช่ครับนะฮะปกติเนี่ยผมจะคุยกับคนที่มาเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมนะส่วนมากจะเป็นแขกแล้วก็พนักงานนานๆทีจะได้คุยกับเจ้าของเออนะครับซึ่งคุณปิงเป็นเจ้าของโรงแรมเนี้ยแล้วโทรมาเล่าเองซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโรงแรมต้องบอกว่าโรงแรมคุณปิงไม่มีผีไม่มีแค่ไอ้ต้อยเนี่ยมีแน่นอนครับมีหน้าแหละผมว่าผมกำลังจะถามตอนแรกว่าเฮ้ยแล้วแขกที่มาเข้าพักเห็นโลเคชันว่าโรงแรมอยู่ติดกับวัดแล้วเขาพักกันเหรออ๋อส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะไม่คิดมากถูกไหมใช่คือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดาราฮอลลีวูดแต่ว่าคือเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาไม่สามารถซื้อบ้านบนพื้นที่ของเราได้ต้องซื้อเป็นคอนโดเท่านั้นแต่ว่าพวกนี้เขามาเขาอยากซื้อเราเลยใช้วิธีว่าลีสคือเราเซ้ง99ปีตามกฎหมายสุดได้แค่99ปีครับครับแล้วก็ให้เซ้งไปเลย99ปีหลังจากนั้นก็กลายกลับมาเป็นของเราเหมือนเดิมอ๋อก็คือชาวต่างชาติเนี่ยก็มาเซ้งไม่ได้ซื้อนะคือเซ้งเฉยๆคือเซ้งไปยาวๆเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับนะครับเอาเป็นว่ามันอยู่สักที่นึงอยู่แถวๆเลยหัวหินไปหน่อยนึงก็แล้วกันมันสักไม่ใช่ใช่ไม่ต้องบอกมันต้องบอกชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวรู้ได้ได้เดี๋ยวคุณพ่อว่าเอานะครับได้ครับคุณปิงยังไงขอบคุณมากๆนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังการจ๋ามีเรื่องอีกอันนึงไม่ทราบพี่แต่พอมีเวลาไหมพอจริงๆเรื่องนี้สดๆร้อนๆสัก3นาทีที่แล้ววันเกิดคุณยายครับได้สิได้สิถ้าไม่ยาวมากจัดมาเลยโอเคอันนี้เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยคือตั้งแต่เรื่องนั้นเกิดมาเนี่ยเราเห็นผีมาตลอดแต่ว่าก็ไม่แรงขนาดเรื่องนี้ผมโรงงานอยู่ลาดกระบังอาม่าเนี่ยบ้านอยู่แถวๆรังสิตตั้งแต่คลอง10ขึ้นมาแล้วครับแล้วจากลาดกระบังเนี่ยจะวิ่งไปคลอง10เนี่ยมันจะต้องตัดผ่านมาทุ่งนายาวๆวิ่งยาวๆไปแล้วก็วิ่งทางเดินของเราปกติไปหาม่าอยู่เราไปหาม่าทุกอาทิตย์แต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็เหมือนเราก็ขับไปตอนกลางคืนเราประชุมเสร็จที่โรงงานประชุมเสร็จเราก็ขับรถยาวไปหาม่าก็ไม่มีอะไรไปถึงก็ดีทุกอย่างจนกระทั่งตอนกินข้าวเป่าเค้กเสร็จสักสี่ทุ่มกว่าแล้วก็กลับบ้านสามทุ่มสี่สามทุ่มกลับบ้านเพราะว่าตอนนั้นสี่ทุ่มเคอร์ฟิวสามทุ่มกลับบ้านแล้วก็สามทุ่มขับรถออกมาอันนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าปากหมาแล้วกันครับครับก็เปิด GPS อยากรู้ทางที่เร็วที่สุดถ้าปกติขับเนี่ยมันจะประมาณชั่วโมงนิดๆถ้ามันจะมีทางที่เร็วกว่านั้นไหมอะไรเงี้ยครับก็เปิด Google แล้วก็ตาม Google เลย Google มันก็ให้ไปทางอะไรแปลกๆแล้วเหมือนเราเริ่มหลงนะครับทีนี้เรากำลังมันให้ลอดใต้สะพานเพื่อข้ามไปอีกคลองหนึ่งพอตอนเราลอดใต้สะพานเนี่ยเราเห็นเหมือนแบบเหมือนมันคือมันทางมันแปลกอะครับแล้วก็เลยพูดขึ้นมาตายโหงแล้วคือมันเป็นคำที่ผมชอบพูดอยู่ตายหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำสะบดเล่นๆแต่เป็นคำสะบดใช่ๆแต่มันคำสะบดเนี้ยไม่เคยพูดคำว่าตายโหงแต่อยู่มันพูดขึ้นมาว่าตายโหงสักพักคำว่าตายโหงหลุดปุ๊บมีแมวสีเทานะไม่ใช่แมวดำในหนังมันแมวสีเทาวิ่งตัดผ่านหน้ารถฟึบปิดแอร์แล้วเบรกกระทันหันแล้วก็มองขึ้นมาตรงทางโค้งอ่ะเห็นผู้หญิงน่าจะเป็นแบบแนวโทษนะครับเป็นแนวน่าจะเป็นผู้หญิงอิสลามว่าปิดหน้าปิดตาหมดเลยปิดลงไปถึงเข่าเลยเห็นแต่ตาอย่างเดียวยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแต่แถวนี้มันเปลี่ยวมายืนทำไมตอนนี้เราก็เลยกลับรถพอเรากลับรถปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่คิดในใจคือมันแปลกๆแล้วคือมันไม่ใช่มันไม่น่าเป็นไปได้ครับ
ก็มันต้องขึ้นสะพานอีกสะพานหนึ่งเพื่อข้ามแม่น้ำไอ้ข้ามคลองครับอันนี้คือลอดใต้สะพานก่อนแล้วก็ข้ามคลองไอ้ตอนข้ามคลองอ่ะลงตรงคลองปุ๊บเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายครับเราเห็นผู้หญิงคนเดินยืนอยู่ปลายสะพานคิดในใจไม่ใช่ละครับผมคิดว่าไม่น่าผีอะไรมั้งอย่างมากก็ค่อยมองๆเฉยๆมั้งแล้วเลยขับไปแล้วตรงนั้นมันเปรียวอะครับมันจะมีเหมือนไฟถนนอะไฟเว้นไฟอะมันไกลมากกว่าจะเจออีกไฟหนึ่งอะทุกไฟถนนที่เราขับผ่านเห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ทางไฟถนนโอ้ยครับอืมก็เอาแล้วผมก็จะเอาไงดีวะกูขับไปก็ตลอดทางเลยนะครับครับเหมือนเขายืนจ้องเหมือนจ้องอะไรสักอย่างอหรือว่าเราแบบก็ไม่รู้อาจจะปากหมาหรือไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับครับก็วิ่งไปสวดมนต์ด้วยนะแล้วก็ขับเร็วเพราะอยากออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดอะครับครับยิ่งขับยิ่งรู้สึกว่ามันมืดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันไม่มีรถสวนมาเลยข้างสองข้างทางก็ไม่ป่าก็ต้นข้าวครับเหมือนอยู่ต่างจังหวัดนะครับวิ่งเลยยาวเลยแล้วมันถึงทางแยกให้เลี้ยวซ้ายครับข้ามคลองมาอีกด้านหนึ่งก็ด้านนี้ถนนเสียข้ามคลองมาอีกด้านแล้วก็ขับข้ามคลองมาพอทีนี้เราขับข้ามคลองเหมือนเดิมมายืนอยู่ปลายสะพานเหมือนเดิมคนเดิมเป๊ะเลยครับเพราะว่าไม่น่าจะมีใครมันอากาศบนไทยร้อนขนาดนี้ปิดเหลือแต่ตาอยู่แล้วครับครับแล้วก็เหมือนแบบชี้นิ้วมาที่เราแล้วก็แบบตายแล้วกูแต่ตอนนั้นพอเราวิ่งไปอีกข้ามไปอีกคลองนึงเนี่ยเรามันมีรถเริ่มสวนมาแล้วอ่ะมีรถเริ่มสวนมาแล้วก็วิ่งยาวตรงต่อไปครับวิ่งยาวตรงต่อไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเริ่มมีรถแบบเหมือนแบบเริ่มมีคนแบบเปิดไฟสูงใส่เราอ่ะซึ่งเราไม่ได้เปิดไฟสูงนะเริ่มมีคนขับผ่านตกไฟสูงใส่อะไรตกไฟสูงทำไมครับแต่ตอนนั้นน่ะคือมันไม่มีเสาไฟฟ้าแล้วเราก็ขับไปตามันก็ยังทะลึ่งไปมองข้างทางแทนที่จะเห็นเขายืนเขานั่งในพุ่มไม้ตามทางเลยเห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนถนนมันไม่ค่อยดีแล้วเมืองไทยเนาะก็ขับไปมันเหมือนรถมันตกปึ้งรอบหนึ่งอะตกแรงมากอะครับรอบหนึ่งปุ๊บแล้วคิดในใจมันจะเอากูไปอยู่ด้วยปะเนี่ยอืมก็เลยยิ่งกลัวก็ยิ่งขับช้าลงครับพอขับช้าลงปุ๊บเนี่ยบอกก่อนว่าผมเป็นรถ SUV ซึ่งไม่ได้มีกระไดข้างครับแต่ปลายเหมือนแบบข้างตาเนี่ยมันเหมือนด้านซ้ายเนี่ยเรามองเห็นด้านคนนั่งอะตรงกระจกด้านคนนั่งแต่เรานั่งอยู่ข้างๆถูกไหมครับครับข้างๆแฟนเราอะเห็นผู้หญิงเกาะรถอยู่ข้างนอกมันเป็นไปไม่ได้ก็มันเกาะรถจริงๆอะครับแล้วก็ตอนนั้นแบบสติแตกเหยียบเลยครับเหยียบมิดเลยเหยียบยาวเลยสักพักก็ตกหลุมให้เนี้ยตกปึ้งเสียงเหมือนข้างใต้รถอะรถเราสูงอยู่เราด้วยถูกไหมครับกระแทกพื้นปูนปึ้งเรียบร้อยคิดในใจรถกูจะพังไหมก็เลยขับเหมือนได้สติกลับมาตอนนั้นอ่ะครับแล้วก็พวกแว่นตาอะไรที่มันอยู่ข้างบนคอนโซลน่ะมันหล่นลงแล้วก็ขับช้าลงขับไปมีเหมือนรถกระบะสีขาวบีบแตนแป้นๆแล้วตกไฟสูงแล้วคิดในใจคือถนนเส้นเนี้ยตำรวจชอบตั้งด่านอยู่แล้วคิดในใจคือพวกรถกระบะมันชอบแพสซิกแนลกันนะครับว่าก็น่ามีด่านตำรวจนะอะไรเงี้ยครับเราก็แบบขับไปเจออีกคันนึงก็มาอีกตกไฟสูงอีกพอทีนี้เนี่ยผมมองไปข้างหน้ารถเนี่ยรถเป็นสีขาวแล้วเริ่มมีไฟถนนมันสะท้อนสะท้อนข้างบนผมเห็นมือสั่นเลยเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังคาแกว่งขาลงมาข้างล่างมันสะท้อนกับอะไรนะสะท้อนกับข้างหน้ากระจังหน้ารถนะครับไฟมันลงมาปุ๊บมันก็เห็นคือวิ่งไปเจอไฟก็เห็นฟุ๊บ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 ตลอดยาวเลยครับก็ยังไงดีวะกูก็ยิ่งกลัวไปเรื่อยๆก็แต่ว่าผมขับช้าลงนะคือรู้สึกว่าคือถ้าพอมีสติมากขึ้นอ่ะขับช้าลงช้าลงเหลือประมาณสัก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะให้ข้างหลังแซงไปก่อนข้างหลังเริ่มตามมาทันก็เริ่มแซงเลยก็แบบคือเราไม่กล้าขับเร็วแล้วครับกูเรากลัวแล้วว่า
คือคุณจะทำอะไรครับแล้วพอเหมือนเราทำไปไม่เห็นเขาก็กลับไปนั่งข้างล่างเหมือนเดิมแต่ว่านั่งเห็นถี่ขึ้นครับเราเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายคือมันเริ่มเป็นซิกแซกมากขึ้นก่อนที่จะข้ามสะพานเข้ามาที่เราขับรถแต่ละแฟนเราอ่ะเราได้เล่าให้แฟนฟังหรือแฟนเห็นไหมแฟนพยายามคุยกับเราแต่ว่าเราไม่คุยกับเขาครับครับครับเราก็เหมือนทำปากขมุขมิบเขาเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเขาก็จะนั่งนิ่งๆเงียบๆแล้วเขาก็เหมือนเริ่มจะสวดมนต์ด้วยคือเขาจะคือผมเป็นอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าคือคุณเห็นอีกแล้วใช่ครับคือตั้งแต่ไอ้ครั้งแรกมาถึงตอนเนี้ยเห็นมาตลอดแต่ครั้งเนี้ยเราเงียบสุดเราหน้าซีดที่สุดครับผมก็เลยแบบเริ่มถามว่าเป็นอะไรผมว่าเออเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังครับคือเราไม่กล้าทักว่าเราเห็นกลัวเขาแบบกลัวเขาคิดว่าเราเห็นแล้วเขาตามมามากกว่านี้ครับครับก็พอขับไปก็เหมือนเดิมมาชี้เหมือนเขาโกรธอะไรมากมายไม่รู้จนกระทั่งเราหลุดพ้นตรงนั้นมาได้แล้วก็ข้ามมาไปจอดปั๊มปตท.เราก็เลยเล่าให้เขาฟังเกิดอะไรขึ้นตอนแรกอ่ะก็ไม่คิดว่าจะกลับไปดูอะไรแล้วนะพี่จนกระทั่งคุณวีวีโทรมาตั้งพฤหัสที่แล้วแล้วผมจะเล่าต่อเรื่องนี้ให้ฟังแฟนก็เลยบอกว่าถ้าจะเล่าต่ออ่ะคุณแจ็คต้องถามแน่ว่าได้กลับไปดูไหมถูกผมต้องถามแน่นอนเออแล้วเพื่อนๆที่ออฟฟิศก็บอกน้องรุ่นบอกพวกพนักงานก็บอกคุณบินกลับไปเถอะกลับไปเลยผมก็เลยไปก็ได้วะไปหาต้นสายปลายเหตุให้เจอใช่ใช่แล้วใน Google Map เนี่ยถ้าเราเปิด Google Map เนี่ยมันมี history อยู่ว่าเราเดินทางทางไหนบ้างย้อนได้เป็นเดือนเลยครับเราก็เลยย้อนไปแล้วขับตามรูทเดิมแต่ตอนนั้นไปตอนเที่ยงพอมาขับไปพวกเห็นเลยมีสารอยู่ตรงกับรถเราเป๊ะเลยตรงที่เราวิ่งเข้ามาครับเราน่าจะไปพูดคำหยาบแล้วบีบแตรแรงตรงที่แมวตัดหน้าหน้าเหรอไงครับข้างหน้านั่นน่ะก่อนคือตรงลงไปจะเป็นน้ำครับเลี้ยวขวาไปก็เป็นถนนขึ้นไปอีกด้านนึงไอ้ตรงนั้นน่ะมีศาลเจ้าครับสักศาลนึงอ่ะยืนเป็นศาลอยู่หลายศาลเลยไม่ใช่ศาลเดียวด้วยครับเหมือนประเภทแบบคนไทยย้ายบ้านซื้อบ้านมือสองแล้วเห็นศาลเดิมว่ามาทิ้งครับแนวนั้นเลยครับศาลเต็มเลยวางเต็มเลยคงไปพูดตาปากไม่ค่อยดีมั้งแล้วก็มีแต่เสียงดังใสมั้งเหมือนเขาคงโกรธมั้งตามแบบตามเอาเรื่องเต็มที่เลยหลังจากนั้นก็ทำบุญแบบอุทิศส่วนกุศลพยายามแบบอย่ามานะไม่อยากเจอครับครับเนี่ยพอมันมีต้นสายปลายเหตุแล้วพอเข้าใจได้เลยว่าอ๋อช่วงจังหวะเวลาตรงนั้นพอดีเราอาจจะไปบีบแตรยาวๆเหมือนเป็นการเรียกเขาผมว่าไอ้คำสบถยังไม่เท่าไหร่การบีบแตรเนี่ยบางคนเขาจะเชื่อถือไงเขาจะเชื่อเป็นความเชื่อถูกต้องว่าเอ้ยอันนี้เป็นการถ้าบีบแตรสั้นๆ3ครั้งเป็นการเคารพนะขออนุญาตผ่านทางแต่ถ้าบีบแตรยาวแป้นเหมือนเป็นการเรียกเขาอะไรอย่างเงี้ยเออความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องนะคุณปิงนะใช่ครับใช่ได้ฮะคุณปิงนั่นก็เป็นทั้ง2เหตุการณ์ที่คุณปิงมาเล่าให้พวกเราฟังคุณผู้ฟังขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะครับพี่แจ็คครับที่มาเล่าให้ฟังนะคุณปิงครับนะฮะจ้ะขอบคุณพี่แจ็คที่ให้เล่าด้วยครับพี่แจ็คครับโอ้ยแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วคุณปิงครับครับผมนะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับครับผมครับพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับ